วันนี้พี่ขวัญก็มาพร้อมกับเรื่องราวเรื่องแรกที่มีชื่อว่าสะกดรอยเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณผู้ฟังของพี่ขวัญถูกไหมคะพี่ใช่ครับคุณผู้ฟังที่มาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องของน้องติ๊กกี้เชียงรายก็โทรมาเล่าให้ฟังผมก็รู้สึกแบบเรื่องนี้มันแบบสนุกดีเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก30 กว่าปีได้ตอนนั้นน้องน่าจะเรียนอยู่มัธยมปลายครับครับคือติ๊กกี้เล่าให้ฟังว่าบ้านของเธอเนี่ยครับก็อยู่ในกรุงเทพนี่แหละครับอรุณอมรินทร์นี่แหละเธอเล่าให้ฟังตอนเด็กๆเธอจะอาศัยอยู่ในกรุงเทพแล้วเธอจะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าปุ้มปุ้มเนี่ยครับจะอยู่ถัดจากซอยบ้านเธอประมาณสัก2-3 ซอยทุกเช้าปุ้มจะตื่นไปเรียนตอนเช้าเพื่อเดินมาหาพี่กิที่บ้านแล้วก็มานั่งทานอาหารเช้ากันตอนเช้าเสร็จปุ๊บคุณลุงของพี่กิก็จะมารับไปส่งที่โรงเรียนแล้วตอนเย็นทั้งคู่ก็จะกลับมาติวหนังสือกันมาทำการบ้านกันมานั่งทำอะไรกันอะไรเงี้ยที่บ้านพี่กิทุกวันครับถ้าวันไหนมีการบ้านไม่เยอะก็กลับบ้านเร็วถ้าวันไหนมีการบ้านเยอะก็กลับบ้านช้าน้องเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในช่วงของช่วงใกล้จะสอบมันก็มีการติวหนังสือกันอะไรกันอย่างเงี้ยตัวน้องปุ้มเองเนี่ยก็เลยมาติวที่บ้านติ๊กกิ๊กครับกลับบ้านก็มันก็ดึกมันก็เลยเวลากลับพอสมควร2-3 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยความคุ้นชินก็คือน้องปุ้มเนี่ยก็เดินกลับบ้านเป็นปกติอยู่แล้วนะครับระหว่างเดินกลับบ้านเนี่ยนะครับเดินเข้าไปในซอยบ้านเนี่ยระหว่างที่เดินเข้าไปเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับน้องเจมส์น้องแนนนึกดีๆว่าบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยมันจะคนซอยข้างๆที่จะมืดเปลี่ยวมันก็จะมีเสาไฟเรียงรายตามข้างทางเสาไฟนีออนนะครับเรียงรายตามข้างทางต่างๆอะไรเงี้ยระหว่างที่น้องเดินไปก็เดินแบบชิวๆกลับบ้านก็ปกติไม่มีอะไรครับแต่น้องรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันเนี้ยซอยบ้านเราทำไมมันเปลี่ยวจังวะอารมณ์อย่างเงี้ยครับซอยบ้านเรามันเปลี่ยวจังวะหรือว่ารู้สึกไปเองแต่ก็ไม่ได้รู้สึกไปเองเพราะว่ามันเปลี่ยวจริงๆบ้านเบิ้ลบ้านเรือนในซอยมันดูปิดดูอะไรไปหมดเลยอะไรเงี้ยร้านค้าที่เคยเปิดเป็นร้านขายของโชว์หวยอยู่ในซอยประจำก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเอ๊ะช่างมันเถอะแสงจะดึกแล้วมั้งมันก็ดึกแล้ว3 ทุ่มแล้วนี่ก็เดินไปเรื่อยจะถึงเดินใกล้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 ถึงบ้านแล้วนะครับระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างที่เดินใกล้ถึงบ้านเนี่ยจู่ดีเนี่ยเขาได้ยินเสียงเหมือนมีฝีเท้าคนน่ะเดินตามน้องก็เลยหยุดแล้วก็หันกลับไปมองปรากฏว่าว่างเปล่าครับไม่มีอะไรสองข้างทางน้องก็พยายามมองเอ๊ะก็พยายามนึกทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยกูกลัวหรือเปล่าวะหรือแต่กูได้ยินนะมีเสียงฝีเท้าทีนี้น้องก็เลยเดินไปอีกเดินไม่สนใจก็พยายามรีบกลับบ้านนะครับพอเดินใกล้ถึงบ้านปรากฏว่ามีเสียงหัวเราะข้างหลังเธอเป็นเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงนะครับหัวเราะฉันก็หันไปมองครับปรากฏว่าระหว่างเสาไฟก่อนจะถึงหน้าบ้านเธอถ้านับจากหน้าบ้านเธอไปประมาณสัก3 เสาไฟเธอบอกว่าเธอตาไม่ฝาดเธอเห็นว่ามีคนยืนแอบอยู่หลังเสาไฟฟ้าแต่เธอก็พยายามเพ่งมองแล้วเธอก็บอกว่าปุ้มเห็นเป็นเด็กผู้หญิงครับใส่ชุดนักเรียนรุ่นราวคราวเดียวกับเธอแอบอยู่แต่มองไม่เห็นว่าเป็นโรงเรียนชุดยูนิฟอร์มโรงเรียนอะไรแต่ดูคร่าวๆว่าเป็นชุดนักเรียนนะครับเด็กคนนั้นแอบอยู่หลังต้นเสาไฟครับแล้วก็โผล่หน้ามาครึ่งหนึ่งมองเธอระหว่างที่ปุ้มพยายามมองเพ่งมองว่าเธอคนนี้เป็นใครเด็กคนนั้นก็ค่อยยกมือขึ้นแล้วก็กวักมือเรียกเธอครับปุ้มก็เฮ้ยใครวะบ้าหรือเปล่าสนใจรีบเข้าบ้านดีกว่ารีบเปิดประตูเข้าบ้านตื่นเช้ามาครับก็มาเล่าให้กับพี่กิฟังพี่กิก็เหมือนกับออกความคิดเห็นว่าเฮ้ยมันแปลกนะเว้ยเขาเป็นใครอ่ะฉันก็ไม่เคยเห็นหน้าว่ะใครก็ไม่รู้มาเดินตามยังไงแกก็ระวังแล้วกันผ่านไปวันนั้นครับกลับมาเลิกเรียนกลับมาก็มาที่บ้านพี่กิเหมือนเดิมมานั่งติวหนังสือเหมือนเดิมแต่วันนี้ครับปุ้มก็กำลังจะกลับบ้านพี่กิก็พูดว่าเฮ้ยระวังตัวหน่อยนะแกไม่กลัวเหรอน่ะปุ้มก็บอกว่าไม่กลัวหรอกเฮ้ยมาเหอะตัวนิดเดียวแค่นี้ฉันก็ผักล้มแล้วพูดอย่างนี้เลยนะครับขอให้มาปุ้มก็เดินกลับครับกลับบ้านเข้าไปในซอยเดิมเหมือนเดิมบรรยากาศเหมือนเดิมเลยครับแต่คราวเนี้ยทุกอย่างมันว่างเปล่าหมดเลยนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ป่ะค่ะทุกอย่างมันเงียบหมดแต่จุดพีคก็คือจังหวะที่ปุ้มครับกำลังจะเอื้อมมือเปิดประตูอ่ะมันมีเสียงหัวเราะลอยตามลมมาอีกแล้วปุ้มก็เลยหันไปดูครับ
เสาไฟต้นเดิมห่างจากบ้านประมาณ3เสาแล้วเชื่อไหมครับระหว่างที่ปุ้มมองไปเนี่ยเด็กผู้หญิงคนเดิมยืนอยู่ค่ะแล้วกำลังเพ่งมองปุ้มตากับตาประสบกันจังหวะนั้นครับเด็กผู้หญิงคนนั้นค่อยๆปุ๊บ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 จากเสานู้นมาเสาใกล้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 แล้วมันหลบอยู่ตรงหน้าเสาไฟตรงข้ามบ้านปุ้มครับปุ้มก็ยืนอึ้งคือตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกนึกในใจกับตัวเองว่าอู้เจออะไรวะเนี่ยแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นก็พูดว่าเจอแล้วอยู่บ้านหลังนี้เองปุ้มตกใจน้องกี้พอกี้เสร็จปุ๊บก็วิ่งเข้าไปในบ้านครับปิดประตูพอเข้าไปในบ้านเสร็จปุ๊บก็กลัวระแวงก็โทรไปหาไปเล่าที่กี่ฟังก็เล่าเสร็จปุ๊บกี่บอกเฮ้ยแกฉันเจอผีแน่ๆเลยเจอผีแน่ๆเลยตื่นเช้าก็ไปเล่าที่กี่ฟังเหมือนเดิมที่กี่ก็บอกว่างั้นเรายังไม่ต้องกลับบ้านดึกแกเลิกเรียนแกเข้ามาบ้านเลยถ้าสงสัยวิชาไหนโทรศัพท์ยกหูหากันก็ผ่านไป2วันครับปุ้มเองก็กลับบ้านเร็วทุกวันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนวันที่3น้องปุ้มเองก็เหมือนกับสบายใจละว่าเรื่องต่างๆคงผ่านไปละปีต้นนั้นน่ะมันอาจจะแบบไม่วุ่นวายกับน้องละก็เลยชะล่าใจก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นคืนนี้ก็ไปติวต่อแล้วกันติวหนังสือที่บ้านติกิเลิกมาวันนี้ก็ถือว่าไม่ดึกมากนะครับก็เดินกลับเหมือนเดิมระหว่างที่เดินตอนแรกไม่คิดอะไรแล้วนะแต่พอเดินมาหน้าปากซอยใจก็นึกถึงมันจะมาอีกไหมวะนี่ก็รีบเดินเข้าไปในซอยบ้านเดินเข้าไปพอถึงหน้าบ้านปุ๊บกำลังจะไขกุญแจเปิดประตูรั้วหน้าบ้านพอเปิดแกล้งเท่านั้นแหละมีเสียงเธอหันไปมองก็ปรากฏว่าเห็นเป็นน้องเด็กผู้หญิงคนนั้นนะครับอยู่ตรงข้ามยังเยื้องกับบ้านเธอเขาแอบเสาไฟอยู่แล้วก็ยกมือแล้วก็เรียกกวักมือเรียกปุ้มว่าอันนี้สิอันนี้หน่อยมาใกล้ๆหน่อยฉันอยากเห็นหน้าเธอพูดอย่างนี้เลยครับปุ้มตกใจเหมือนกันเหมือนเดิมเลยครับกรี๊ดวิ่งเข้าไปในบ้านปิดประตูพอปิดประตูเสร็จปุ๊บยกหูคุยติ๊กกี้เหมือนเดิมฉันทำยังไงแกฉันทำยังไงติ๊กกี้บอกแล้วแม่เธออยู่ไหนแม่ไม่อยู่แม่ไปต่างจังหวัดอยู่บ้านคนเดียวโอ้แล้วเสร็จปุ๊บกดว่าอยู่ดีๆครับระหว่างที่คุยโทรศัพท์กับติ๊กกี้อยู่เนี่ยมีเสียงกดกระดิ่งหน้าบ้านครับติ๊งนิงติ๊งนิงเฮ้ยแค่นี้ก่อนนะแม่มาแล้ววางหูปุ๊บวิ่งลงจากบ้านชั้น2ลงมาหน้าบ้านจังหวะที่เปิดประตูบ้านครับเปิดไปปุ๊บงับขึ้นมาในใจคิดว่าอ้าวแม่ไปต่างจังหวัดถ้าแม่กลับมาแม่ก็ต้องมีกุญแจไขประตูสิแม่จะกดกระดิ่งทำไมระหว่างนั้นก็ค่อยก้าวไปดูว่าใครมากดกระดิ่งครับสิ่งที่เห็นก็คืออยากให้ทุกท่านนึกภาพตามประตูหน้าบ้านเป็นประตูสไลด์บานเลื่อนนะครับรั้วแล้วไอ้ประตูหน้าบ้านเนี่ยมันจะเป็นแผ่นกระดานหน้ากว้างประมาณสัก6นิ้วครับเรียงต่อกันแล้วมันจะมีช่องว่างอยู่เห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นค่อยๆโผล่หน้ามาครึ่งหน้าแล้วก็มองเธอเนี่ยครับแล้วก็ยื่นมือเข้ามาแล้วก็กวักมือเรียกเธอพอกวักมือเรียกเธอปุ๊บเธอจะถอยหลังเธอก็นึกว่าเฮ้ยคนตัวเบลเลอร์บล่าทำไมแผ่นกระดานมันบางมิดวะพอคิดความรู้สึกอย่างนั้นแหละครับเด็กผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเลื่อนออกมาครับจากหลังแผ่นกระดานทุกท่านครับเด็กผู้หญิงคนนั้นมีแค่ครึ่งซีกและที่สำคัญคือเด็กผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเอาตัวครับแทรกเข้าล่องกำแพงประตูบ้านนะครับกำลังจะเข้ามาหาเธอเท่านั้นแหละครับปุ้มล็อกประตูเข้าบ้านวิ่งขึ้นไปข้างบนห่มผ้าคลุมโปงแล้วตื่นเช้ามาเธอก็รีบไปโรงเรียนคือไปหาติ๊กกี้เดิมก็ไปเล่าให้ติ๊กกี้ฟังว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายแล้วนะครับตั้งแต่วันนั้นมาที่เธอเห็นนะครับเธอก็เล่าให้แม่เธอฟังแม่ก็พยายามหาพระมาคล้องให้ลูกบ้างเอาพระมาพรมน้ำมนต์หน้าบ้านมาทำพิธีแบบอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามหาเหตุผลว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นใครแล้วไม่รู้ว่าเธอคนนั้นจะมากดรอยตามน้องปุ้มอีกหรือไม่แต่เชื่อไหมครับตั้งแต่วันนั้นมาไม่เจอเด็กคนนี้อีกเลยครับอังคารคลุมโปง